สวัสดีชาวเป็นสกามเมอร์นะฮะและเกมที่คุณรับชมคือเกม Galaxy War นั่นเองนะครับก็เป็นเกมที่เล่นในมือถือนั่นเองนะครับโดยที่ผมมาเล่นให้ดูกันในวันนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นเกมที่ทุกๆคนเนี่ยต้องเคยสัมผัสมาก่อนและเคยเล่นมาก่อนแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะผมนี่ก็เคยเล่นเกมแนวนี้ฮะตั้งแต่เด็กๆแล้วนะหลายๆคนจะงงว่าเป็นแนวอะไรนะครับมีใครนึกออกไหมครับเป็นเราจะนับรับหน้าที่เป็นยานครับยานบินยานหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปตะลุยตามด่านนะแล้วก็จะมีการยิงกับมอนสเตอร์แล้วมีบอสแล้วบอสจะยิงลูกกระสุนมาข้างหลบยากๆอ่ะมีใครเคยนึกออกไหมเกมแนวนี้ครับเป็นเกมแนวแบบคลาสสิกนะผมว่าคลาสสิกมากๆนะมีตั้งแต่แบบนานแล้วนะฮะเป็นเกมที่เข้าเล่นได้ทุกวัยเลยทีเดียวพูดตรงๆนะจ๊ะแต่ว่ายานในเกมนี้เนี่ยถ้าแบบเป็นยานแล้วเปลี่ยนสีมันจะดูแบบเก่าเกินไปใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้ครับเป็นหุ่นยนต์ครับไปเรามาดูหุ่นยนต์กันนี่ครับนี่มีเสียงภาษาไทยด้วยนะฮะตัวละครที่ผมใช้ตอนนี้คือชื่อว่า Blaze นะครับเป็นตัวละครที่อยู่ในธาตุไฟนะจ๊ะเรามาดูว่าพรีวิวนะสามารถดูพรีวิวสกิลได้ด้วยนะครับว่าเนี่ยครับยิงปกติจะเป็นทางเส้นตรงนะครับแล้วจะมีเส้นนะมีเส้นขอบๆนะฮะอยู่2ฝั่งนะครับแล้วจะมีโหมด PVP เอ้ย PK PVP ก็จะเป็นการโจมตีประมาณนี้ครับเหมือนยิงล็อกเป้าตามจุดอะไรประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็จะไปต่อไปเป็นตัวที่ชื่อว่า Frostนะครับก็จะเป็นยิงเป็นเส้นนะฮะแบบเรียกว่าไงครับเป็นเส้นแยกๆกันนะจ๊ะแล้วก็PK ก็จะเป็นยิงกลมๆนะฮะอันนี้ตัวละครที่ชื่อว่าฟอร์สเอ้ยไม่ใช่ฟอร์สทันเดอร์ทันเดอร์ฟอร์สเพิ่งผ่านไปจะเป็นยิงแนวเส้นตรงนะครับยิงเป็นเรียกว่าไงสายฟ้าเป็นธาตุสายฟ้าแล้วก็ตัวละไว้ก็จะเป็นต่อสู้เพื่อโอลิมปัสแซนสตรอมนะครับเป็นยิงเหมือนจรวดนะครับเป็นเส้นตรงๆแต่ว่าตรงกลางจะไม่โดนนะครับแล้วก็วินสตรอมยิงเป็นเส้นตรงเหมือนกันนะฮะแต่ก็จะเป็นตรงกลางเอาไว้โดยผมใช้ตัวนี่ครับเบลดผมชอบครับตัวนี้ยิงมาเส้นตรงนะครับโดยเราสามารถอัปเกรดอาวุธและอะไรต่างๆได้ค่อนข้างเยอะอ่ะแต่เราพักกันไว้ก่อนเรามาอยู่ที่ระบบเกมเพลย์กันดีกว่านะครับเราเข้ามาที่โหมดสตอรี่นะครับผมมาฟอร์สตรวจพบเทพสงครามไดมูนอยู่ข้างหน้านิกไม่รู้ว่าเป็นอะไรรีบไปตามหาเถอะเราน่าจะรับบทเป็นตัวละครที่ชื่อว่านิกนะฮะแนวหน้าครับโอเคนี่ครับมันก็มาอยู่ที่หน้าเลือกอุปกรณ์ที่จะไปนำไปรบนำไปยิงกับตัวละครนำยิงกับศัตรูโดยเราจะสามารถมีอุปกรณ์แนะนำได้นะครับติดตั้งนะครับแต่ผมจะแบบไปแบบเพียวๆเลยนี่เราเอาออกครับเอาออกไปแบบตัวเปล่าเลยจริงๆมันมีเลเวลนะฮะอุปกรณ์สามารถอัพได้เราจะไปแบบตัวเปล่าก่อนมาเบลดชอบตัวนี้มา ready go นะระบบเกมค่อนข้างเล่นง่ายนะครับยิงแล้วก็อันนี้ครับถ้าเกิดเก็บแล้วจะอัปเกรดปืนของเราครับอัปเกรดอาวุธครับโอ้บินมาให้ยิงครับผมบินยิงตรงกลางไปเลยเอ้ยโอเคเก็บเลือดครับสีต้องทอนี่น่าจะเป็นคะแนนโอเคเราอัปเดตแล้วปุ๊บต่อสู้ชนะแล้วฮะไงล่ะค่อนข้างแบบค่อนข้างง่ายๆอะไรอย่างนี้นะจ๊ะบอกเลยโคตรอีซี่ฮะด่านแรกเราผ่านมาแบบหมูๆเลยนะฮะแต่เราไปด่านต่อไปกันดีกว่านี่คือขุนยงโอลิมปัสโจมตีเราทำไมพยายามหลบเลี่ยงมันจะไม่บาดเจ็บครับโอเคครับเราต้องเจอกับขุนโอลิมปัสนะครับฟิวรี่สตีลภารกิจนะเสร็จสิ้นด่านเลยโอเคไม่ยากเราจะลองแบบอัปเกรดอุปกรณ์แนะนำครับใส่ไปนี่แบบเพิ่มความรุนแรงว่ามันจะโกงกว่าเดิมขนาดไหน มาโอเค ready go ครับมีเส้นครับมีแสงตรงๆยิงมาด้วยฮะมาโอ้โหง่ายผมว่าระบบเอฟเฟคของเกมนี้ถือว่าอลังการมากๆนะฮะดูครับ นี่แบบยังไม่ถึงบอสนะฮะโอเคเราได้ฝูงบินมาแล้วฮะบอสมาแล้วฮะมาไม่กลัวโอเคเหมือนจะบินลงมีการบินลงบอสเหรออุ้ยเส้นอุ้ยมาเป็นเส้นเลยโอ้ถ้าเราโดนโจมตีอ๋อถ้าเกิดเราโดนโจมตีเนี่ยการเขาเรียกว่าดาเมจของปืนเราเนี่ยจะลดลงนะฮะกลายเป็นเหมือนแบบตอนแรกที่มาเลยแต่เราฆ่าบอสเรียบร้อยแล้วง่ายล่ะโคตรง่ายเลยจ้า3ดาวกันอีกแล้วนะจ๊ะไงด่านที่แล้วก็ง่ายด่านนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะจ๊ะไปเรากดเล่นต่อครับนะโดยผ่านด่านนึงครับผ่านบอสเราก็จะได้เป็นเหมือนเรียกว่าไงอุปกรณ์นะอัปเกรดอะไรประมาณนี้ข้างหน้ามีคนต่อสู้ดูคุ้นนะ
ั่นท่านอะไรนะอาบาร์ตแซนสตอมลีโอลีโอมาเลยแต่ที่ผมว่าเอาไปบางทีก็รู้สึกโกงนะ เราจะโจมตีแรงขึ้นมากครับบอกเลยเราสามารถอัปเกรดพวกอุปกรณ์ที่เราใช้ได้นะครับทำให้แบบการโจมตีของเราค่อนข้างรุนแรงนะจ๊ะโอเคไปต่อครับ ready go ครับเราสะบัดครับสะบัดโอเคเก็บครับเก็บก่อครับอืมโจมตีแรงละโอ้โหโอ้โหแบบสลายสลายเนี่ยยิงครับยิงเอาเราโดนยิงเอ้ยกินโดนโจมตีใช่ไหมน่ะเอาต่อสู้ชนะแล้วเออเท่าไงล่ะท่านอาเทท่านเทน่าท่านหลวงแม่น่ะป้องน่ะป้องให้ข้ายกโต้ได้ข้าด้วยท่านอาบัตพูดอย่างนั้นโอ้ภาคซะแมนเลยโอเคครับผ่านด่านอีกแล้วโอเคภารกิจกันอีกแล้วมาเรามาจัดการไอ้นี่อีกจุดหนึ่งแล้วกันครับท่านฟังเราก่อนลีโตชื่อลีโตแล้วมันไม่ลีโอมันมีลีโตกับลีโอโอ้เป็นลีโอเป็นท่าสายฟ้านะครับเจ้าแห่งเมืองดัตมูเทลติการปรากฏตัวขึ้นที่แท้ก็จะผิดยังไงไม่กลัวไม่กลัวบอกเลยลีโอลีโตอะไรก็บอกเลยครับไม่กลัวอยู่แล้วจังหวะนี้มา100%แล้วมา ready go โอเคสะบัดวิธีการยิงแบบชนะทุกอย่างครับเราจะยิงแบบสะบัดสะบัดครับเก็บเก็บเก็บเออวุ้ยกับโดนกับโดนไอ้จ๊ะโอ้โหโอ้ยผมต้องหลบตรงกลางหลบฝั่งนี้ไปโอเคครับมองดีๆนะฮะมองดีๆฮะผมจะงงกับเส้นตัวเองนะครับโอเคแรนตีละยิงครับท่านในโมนจะทำร้ายท่านเนี่ยหรอล้มใช้ได้ก่อนเถอะได้เลยน้องเดี๋ยวยิงให้หน้าหลุดครับเพื่อนเรามาช่วยแทนครับเปลี่ยนเป็นเอายิงดิเอาเฮ้ยทำไมมันหยุดแล้ววะยิงเรียบร้อยฮะไงล่ะจะเอาเหรอจะเอาเหรอไงเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมโคตรแรงท่านดาร์คผู้สูงสัตว์แต่ไม่ได้จะร้ายครับเรามาแค่ตามหาเพื่อนเทพีปัญญาอาเทน่าแน่ๆเลยอ๋อถึงว่าถึงจะอาเทน่าเทพีปัญญาโอเคท่านเข้าใจผิดเอ้าโดนยิงตายแค่นี้เข้าใจผิดนี่หายเลยเหรอแม่เจ๋งจริงๆเลยโอเคมาว่ามันดูง่ายไหมแล้วตาดูง่ายมากๆนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมโจมตีอะไรค่อนข้างรุนแรงมากๆเราจะดูที่อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับนี่ครับเปลวเพลิงเสียดฟ้านะครับระดับ S ครับ3ดาวแต่เราจะมาตีบวกกันดีกว่าเนื่องจากดาวยังน้อยไปนะจ๊ะเรามาอัปเกรดกันดีกว่าสามารถอัปเกรดกับอัปขั้นได้ผมขออัปขั้นเลยฮะจะกลายเป็นครับดาเมจจะเพิ่มอีกเป็น 1,200 ครับอัปขั้นครับเรียบร้อยครับต้องใช้อันนี้เพิ่มโอเคอัปเกรดอ๋อสามารถใช้อันนี้ครับเป็น EXP นะฮะให้อุปกรณ์เราได้เราใช้เลยครับปังปัง41แล้วกดรัวๆกดรัวๆเรียบร้อยหมดแล้วฮะมีการบวกมีการบวกเราใช้อะไรอีกครับฝูงบินครับเราใช้อันนี้เปลวเพลิงอยู่ครับเราตีบวกเลยเพราะเราเป็นธาตุไฟต้องใช้กับไฟนะบวกครับรัวๆครับรัวๆคลิกรัวๆครับคลิกรัวๆเลยครับอย่างนี้กดรัวๆครับดูลูกบอลเนี่ยเราสามารถรับได้จากทั้งในด่านในเควสแล้วก็รับจากเช็คชื่อรายวันนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับเวล36แล้วโจมตีอย่างแรงอ่ะบอกเลยปืนเสริมครับเราใช้โซ่สายฟ้าอยู่แน่ๆเลยครับผมเห็นอยู่กรอบเปลวเพลิงเหรออันนี้ก็น่าใช้นะกดรัวๆครับกดรัวๆครับกดรัวๆครับกดรัวๆกดรัวๆผมว่ากรอบเปลวเพลิงต้องอัพไว้ก่อนครับเราเน้นกรอบด้วยครับโอเคโอเคใช้อย่างเยอะเลยโอเคเรียบร้อยวัสดุไม่พอละเรียบร้อยครับเรามีกรอบแล้วอัพดาวเราสามารถอัพได้เลยหรือเปล่าอัพเลยครับอ๋อต้องมีอะไหล่ให้พอนะฮะอ๋อไหล่ต้องให้ครบเท่าไหร่เนี่ย50อันนะจ๊ะมีอะไรที่ครบ50อันบ้างผมไปดูหน่อยปืนเสริมเราครบไหมค่ะมีอยู่5อันอันนี้12อันนะฮะโอเคแล้วเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วทำให้หุ่นยนต์ครับให้เปลวไฟชำระล้างความชั่วร้ายทั้งหมดนะเราสามารถอัพอาวุธได้ครับนี่ครับอาวุธของเราตอนนี้โจมตีเป็น B อยู่แล้ว4ดาวแล้วฮะเราอัพเป็นอัพเพิ่มครับรัวครับเลเวลอาวุธห้ามเกินหุ่นยนต์อ๋อหุ่นยนต์เลเวล55ครับตอนนี้อาวุธเลเวล55เหมือนกันละโอเคสกิลครับ
ลืมอัพเลยครับสกิลนี้เป็นสกิลที่เราใช้เห็นไหมครับสังเกตตอนที่เรายิงนะนี่คือสกิลที่เรายิงตอนแรกยิงมาเส้นตรงอัพเรื่อยๆครับใช้ทองในการอัพเกรดนะครับผมอัพรัวๆเลยครับต้องเทพตัวละครเราต้องเทพแต่ก็จะมีแต้มสกิลนะครับโดยเป็นเวลาอันนี้แล้วกันครับอัพดาเมจเข้าไปครับแต้มสกิลก็จะขึ้นตามเวลานะ5นาทีนะฮะก็จะขึ้นมาแล้วกดโบดใช้เพชรได้นะครับกดใช้สิอ๋อได้10อันโอเคอัพต่อเลยฮ่าไหนกดแล้วอัพต่อเลยแบบพลังลบนี่แบบโคตรเยอะนี่ล่ะบวกได้ไหมอยากอัพให้แบบเทพๆไปเลยมาอัพรัวๆครับ 7,000 แล้วพลังลบเราเปิดเมื่อคุณอัพภาพสีน้ำเงินอ๋อต้องอัพหุ่นให้เป็นสีน้ำเงินครับตอนนี้เป็นสีเขียวอยู่โอเคเป็นสีทองอยู่ตีบวกครับนี่ครับเราสามารถอัพขั้นของหุ่นเราครับตอนนี้เป็นบวก1สีเขียวบวก1อยู่เราจะอัพดาวมากเลยอัพดาวครับต้องอัพดาวนะครับเราสามารถจะมีสกิลได้ค่อนข้างเยอะอัพเกรดตอนนี้อัพหุ่นนะฮะอ๋อเราอัพไปนี่ดีกว่าครับอัพหุ่นอัพค่าสำเร็จเรียบร้อยบวก1แล้วฮะพาโดมตี 7,300 โอเคอุปกรณ์เราอัพเรียบร้อยแล้วนะอย่าลืมรับเควสนะครับโอเคอะไรเควสนี่กดรับเรียบร้อยได้ XP แล้วก็ได้ของเควสหลักโอ้รับไอเทมด้วยได้เพชรกับลูกบอลเราไปกลับไปอัพหุ่นครับลูกบอลหุ่นเราต้องเยอะๆเลยครับเอาไว้อืมเก็บไว้ผลงานใช้จ่ายโกสะสมรับไว้หมดแล้วใช่ไหมโอเคโอเครับหุ่นยนต์ต่อเลยว่านี่เลยรัวๆเคยกดไว้อ่าเรียบร้อยยังมี55อยู่เลยมาโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นโหมดเทรนนิ่งกันดูครับน่าเป็นโหมดที่เราจะสามารถหาโกและ EXP ได้เป็นวันนะครับโดยวันนี้นะครับก็จะสามารถหา EXP ได้นะจ๊ะเลือกความยากผมว่าเลือกระดับEasy Normal Hard ผมเล่นกลางแล้วกันครับพังลบ13,000พังลบ12,000เลยนะผมว่าเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายผมว่าเอา Easy แล้วกันโอ้ทำไมพังลบมาแค่ 3,000 เองอะลองกลางดูไหมฮะเราลองดูครับว่าหุ่นยนต์เราจะสู้ไหวไหมหุ่นยนต์เรา10,000ผมว่าไม่ไหวอ่ะผมเอาตัวละครที่แบบ 3,000 มันก็ง่ายไปจริงๆเอาลอง 3,000 ก่อนดีกว่าครับเผื่อตายโอเคลุยเลยมาลองแบบง่ายๆครับเอาแบบง่ายๆนะจะได้แบบดูง่ายๆอะไรอย่างงี้โอเคฐานยักษ์เราต้องยิงเข้าไปตรงกลางใช่ไหมโอเคยิงครับโอเคเราสามารถอ๋อเลื่อนได้ฮะเลื่อนได้โอเคเราเลื่อนมาครับเลื่อนมานี้โอเคเรียบร้อยฮะโอ้โหง่ายครับรู้สึกดีครับที่เล่นตัวนี้เมื่อกี้เล่นง่ายไปแล้วง่ายเดี๋ยวเรามาลองปานกลางกันดูเพราะว่ามันลงได้วันละ2ครั้งนะรู้สึกแหมลงที่รู้สึกหน้ามืดเลยได้บอลอย่างเยอะ10กว่าลูกเลยฮะเจ๋งว่ามาเอาลงได้ครั้งนึงเมื่อกี้ลงอีซี่ไปครับมันจะดูง่ายไปใช่ไหมผมว่าผมไปอัปเกรดก่อนดีกว่ากลัวไม่ไหวครับผมขออัพหุ่นยนต์ดีกว่าเออผมว่าอัพหุ่นยนต์ดีกว่ากดไปครับน่าจะขึ้นนะขึ้นไหมเพื่อนขึ้นเถอะเราต้องให้นายมีเลเวลค่อนข้างเยอะครับจะได้ไปสู้กับมันได้ขึ้นไหม8 7 6 5ขึ้นไหมโอ้โหไม่ขึ้นมาเราไปลง normal ดูครับ normal โอเคกลาง13,000ได้อยู่แล้วอุปกรณ์แนะนำมาลุยสุดแล้วครับสู้ครับมา13,000เรา11,000เรา12,000ฮะได้อยู่ครับต่างแค่พันเดียวเอง มาโอ้เขามีนี่กันอยู่เราจะยิงไม่โดนใช่ไหมได้เรายิงตรงกลางครับโอเคยิงตรงกลางได้อยู่ครับเราต้องค่อยต่อเข้าไปครับต้องหลบมาทางนี้โอ้ยวิ่งโดนดาเมจหุ่นเลือดเหลือครึ่งหลอดเลยเราจะตายแล้วอู้นี่อุ้ยชิบหายโอ้โหหลบก่อนพุ่งมาทางนี้แรงครับโอเคต้องมองตัวละครด้วยนะครับอึ๊บโอเคใช้ถ้าไม่ตายได้ป่าววะโอเคถ้าไม่ตายเลยแล้วกันกดครับไฟร์อือไงล่ะโอเคลอยคูดา25วิโอ้ยอย่าเพิ่งโอเคเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตาย
โอ้โหเยอะโอ้ยเยอะเยอะเนี่ยเยอะเนี่ยโอเคโอ้ยโดนเมื่อกี้โดนโอเคหลบก่อนมันมีตัวนี้บางเราต้องอ้อมไปทางขวาครับอุ้ยพังเลยไม่เป็นไรเรายังเกิดได้มาเจอถ้าไม่ตายผมฮ่าตายไปเฮ้ยเฮ้ยตายไปทีนึงแม่จะรอดอยู่แล้วว่าต้องใช้เพชรเลยครับโหรู้สึกเสียดายแรงไม่เป็นไรครับเห็นลูกบอลที่ได้แล้วเยอะจังเลยโอเคเราลงหมดไปแล้วฮะโหขนาดกลางยังเกือบตายยังตายเลยฮะเราขอไปอัปเกรดหุ่นก่อนแล้วกันนะฮะอัปเกรดนี่ไงปังเวลขึ้นแล้วเจ๋งไปเลยจะได้อัพเอาเวลอาวุธด้วยครับครับรัวหมดละอันนี้น่าจะไม่ขึ้นแถวนี้น้อยครับอันนี้เพิ่มเท่าไหร่เอง20เพิ่มที่80นะฮะแต่จริงเห็นเลเวลยากสุดก็อยากจะลงนะเห็นจากอาวุธจากของที่เขาได้แต่คงไม่ไหวเดี๋ยวตายโอเคเราอัพอาวุธครับที่บวกเก็บรุ่นเดียวปึ้งเรียบร้อยสกิลลืมอัพได้2อันหาไปก่อนหามันติไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อรู้สึกว่าโหมดเทรนนิ่งจะมีอีกจุดนึงครับวิหารต่ายมิติครับดรอปวัสดุโดยที่จะดรอปมีเหล็กเอ้ยเราต้องดรอปธาตุไฟครับวิหารเปลไฟพลังโจมตีเท่าไหร่12,000ไอ้เท่าเราได้อยู่ง่าย 7,000 ถ้าเกิดยากล่ะ 18,000 ผมว่าผมเอากลางเลยแล้วกันผมว่ากลางน่าจะไหวอยู่เฮ้ยเนี่ยดรอปของไฟด้วยดีเปลี่ยนตัวครับโอเคเราเอาตัวนี้แล้วกันตัวเดิมครับแน่นอนลุยครับเรามี 10,000 เอ้ยเขา 12,000 แล้ว 13,000 ไหวสบายเมื่อกี้เขา 10,000 เท่าไหร่วะตายเลยมาเวลาสังหารศัตรู1นาที29วิครับมาเจอบอสเลยดีกว่าอันติใส่ก่อนเลยดีกว่าอันติก่อนให้เปรียบครับอันติ Hellfire ครึ่งหลอดครับตายซะเถอะอย่าเพิ่งใจเย็นๆป้าโอ้โหเชี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหพระเจ้าช่วยโอ้โหยิงแบบเป็นเส้นตรงหลบก็ไม่หวั่นไม่โอ้โหตายเลยฮะไอ้จ้าสู้ได้เว้ยไม่ตายเว้ยป้าไงล่ะยิงไงล่ะโอ้โหถ้าไม่ตายถ้ามันออกเร็วกว่านี้ผมฆ่าได้แล้วโอ้ my god หูแบบผมนี่อึ้งเลยฮะคือเห็นจากของที่ได้มันก็ดีนะแต่ว่าถ้าตายก็ไม่ไหวนะขอลองอีกครั้งนึงแต่เอาแบบง่ายแล้วกันฮะคือแบบเห็นไฟแล้วตกใจมากอ่ะแบบโอ้โหแม่งมาแบบทั่วโลกมากมาค่ะ 7,000 เจอ 12,000 ไหวอยู่แล้วครับมาเลยธาตุไฟใช่ไหมมา ready go มาบอสเปิดมาต้องอันติก่อนครับว่าผมยิงให้เขานี่ก่อนหรือให้เขาเปิดหุ่นก่อนดีกว่าครับโอ้โหมาหลบได้จับจุดได้โอ้โหอันนี้จับยังไงวะเนี่ยโอ้โหเราโดนยิงอยู่นะโอ้โหผมนี่แบบลายตาเลยฮะโอเคหุ่นเขาหลุดละตายเองอ่ะตายซะไฟเออร์เรียบร้อยฮะว่าผมอันตีเร็วไปครับตอนที่ผมเล่นเมื่อกี้ไม่เป็นไรเขาเรียกว่าต้องแบบเรียนรู้และเข้าใจครับโอ้โหเมื่อกี้ดีไม่เกาะพอดีเกือบตายแหมของมันต่างกันเยอะจริงๆนะมาเราท้าลุยไฟไปหมดแล้วครับเราขอลุยอันนี้เหล็กครับขอลุยเหล็กหน่อยเอาแบบง่ายอยากจะลองแบบไม่ใช้ตีดูครับคิดว่าผมจะสู้ได้ไหมโอเคเงียบเกียรติได้เหรอโอเคใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะลองไม่ใช้อันตีดูครับอ่ะจะรอดูว่าผมจะสู้มันได้ไหมลองดูนี่อยากรู้ว่าจะใช้ฝีมือในการต่อสู้ครับมา Ready? เราจะไม่กดอันตีครับมาหลบก่อนเลยมาหุ่นเหล็กใช่ไหมหูทำไมครึ่งหลอดเลยวะน่ะกว่าจะปล่อยหุ่นตัวเองออกมาโอเคโจมตีอย่างนี้หลบได้ง่ายอยู่ครับอันนี้ไม่ง่ายแล้วครับเฮ้ยก็ง่ายอยู่นะอัพเกรดไว้ครับต้องอัพเกรดไว้
โอเคหลบได้อยู่หลบได้อยู่เพลงนี่ก็เล่าหรือมากครับเรียบร้อยเก็บก่อครับแบบนี้เองเหรอโอ้โหโอ้โหก่อแตกเลยอุ้ยอุ้ยยังอยู่สู้ได้อยู่ครับเกตอาวุธปล่อยพลังไฟเยอร์งอไม่ใช่อันตีนะฮะเรียบร้อยครับงอไงล่ะผมปล่อยโล่เข้ามาครับโล่แรงเงี้ยไม่ใช่อันตีก็ผ่านได้นะจ๊ะอีโคตรที่คุย แหมไม่ใช่อันตีแล้วก็ชนะได้นะอีแหมขี้คุยทีเดียวสองรอบเลยโอเคงานตามมิติดอกวัสดุโอเคก็เป็นระบบคร่าวๆสำหรับเกม Galaxy War นะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับผมก็จะมีลิงก์โหลดนะครับใต้ description เลยนะครับผมทั้ง iOS และก็ Android เลยนะครับผมโอ้ยรู้สึกเหนื่อยกับโหมด normal มากๆโคตรน่ากลัวเลยแบบโอ้โหแบบคือผมว่าถ้าใครเล่นเก่งๆต้องแบบพลิ้วมากๆต้องหลบกระสุนไปหลบกระสุนมาอะไรอย่างนี้เลยทีเดียวนะครับผมอ่ะสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะพูดไปแล้วนะครับใต้ description โอเคครับสำหรับวันนี้ก็พักกันไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันรู้สึกลายตาเลยฮะแต่ตอนนี้เอาไว้แค่นี้กันสวัสดีครับเล่นกันเยอะๆนะครับผม